สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel เออรู้โลกรู้วันนี้ครับวันศุกร์ที่1ตุลาคม2564จะมีโปรแกรมการแข่งขันแบดมินตันสุธีรมานคัพ2021รอบ8ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในเวลา 14:00 นตามเวลาประเทศไทยสำหรับลิงก์การถ่ายท่อสดทางช่องก็ได้นำลิงก์การถ่ายท่อสดแบดมินตันสุธีรมานคัพคู่ระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังเข้าลิงก์การรับชมการถ่ายท่อสดไม่เป็นทางด้านท้ายคลิปนี้ก็จะมีคำแนะนำวิธีการเข้าลิงก์ให้นะครับทีมแบดมินตันไทยดวลกับเกาหลีใต้แชมป์กลุ่ม C ในรอบ8ทีมสุดท้ายในการจับสลากแบดมินตันศึกสุธีรมานคัพ2021จะแข่งขันในวันนี้นะครับซึ่งการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มในแบดมินตันสุธีรมานคัพ2021ได้จบลงแล้วนะครับโดยวันนี้ได้ทั้ง8ชาติที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเพื่อมาลุ้นชิงชัยกันต่อไปเราจะมาดูสรุปตารางคะแนนรอบแบ่งกลุ่มกันทั้งหมดนะครับมาจะเอาทีมอันดับที่1กับที่2เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเข้าไปเรามาดูกลุ่มแรกกันครับก็คือกลุ่ม A กลุ่ม A ก็คือกลุ่มไทยนั่นเองนะครับโดยที่อันดับ1เป็นจีนนะครับแข่ง3นัดชนะทั้ง3นัดมีทั้งหมด3คะแนนอันดับที่2เป็นไทยครับแข่ง3ครับชนะ2นะครับแพ้1อ่ะแพ้ให้กับจีนไทยก็ได้ที่2นะครับสรุปสาย A นะครับทีมที่เข้ารอบ8ทีมก็คือจีนเป็นอันดับที่1ครับไทยเป็นอันดับที่2เรามาดูกลุ่ม B ครับกลุ่ม B นี่อันดับที่1เป็นเกาหลีใต้นะครับแข่ง3นัดชนะทั้ง3นัดเลยก็จะมีทั้งหมด3คะแนนก็ได้เข้าเป็นที่1ส่วนอันดับที่2ของกลุ่ม B เป็นไทเปครับแข่ง3ชนะ2แพ้1นะครับอันนี้ไปแพ้กับเกาหลีใต้นั่นเองนะครับก็จะมี2คะแนนก็จะเข้าเป็นอันดับที่2ของกลุ่ม B นะครับสรุปว่ากลุ่ม B ครับชาติที่เข้ารอบก็คือเกาหลีใต้เป็นอันดับที่1ครับและไทเปเป็นอันดับที่2ต่อไปเป็นกลุ่ม C ครับกลุ่ม C นี่อันดับที่1เป็นอินโดนีเซียนะครับแข่ง3ชนะ3นะครับมีทั้งหมด3คะแนนเป็นอันดับที่1นะครับอันดับที่2เป็นเดนมาร์กนะครับแข่ง3ชนะ2นะครับแพ้ไป1นะครับแพ้ให้กับอินโดนีเซียนั่นเองสรุปผลนะครับกลุ่ม C อินโดนีเซียเป็นที่1ของสายนะครับเดนมาร์กเป็นที่2ของสายนั่นเองต่อไปเป็นกลุ่ม D นะครับกลุ่ม D อันดับที่1ของสายเป็นญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นแข่ง3ชนะ3นะครับมี3คะแนนส่วนอันดับ2เป็นมาเลเซียครับแข่ง3นะครับชนะ2นะครับแพ้1นะครับมี2คะแนนสรุปนะครับกลุ่ม Dทีมที่เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายคือญี่ปุ่นครับเป็นอันดับที่1แล้วก็มาเลเซียเป็นอันดับที่2โดยการแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศจะมีขึ้นในวันนี้นะครับวันที่1ตุลาคม2564โดยจะมีการประกบคู่การแข่งขันดังนี้การแข่งขัน2คู่แรกจะเกิดขึ้นในเวลา 14:00 นเป็นทีมชาติจีนพบกับเดนมาร์กและอีกคู่หนึ่งเป็นคู่ระหว่างทีมชาติเกาหลีใต้พบกับทีมชาติไทยและ2คู่หลังจะแข่งกันในเวลา 20:00 นเป็นการแข่งขันกันระหว่างทีมชาติมาเลเซียพบกับทีมชาติอินโดนีเซียและอีกคู่หนึ่งเป็นไทเปพบกับญี่ปุ่นเรามาร่วมเชียร์ทีมชาติไทยไปด้วยกันนะครับในการแข่งขันในครั้งนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะรับชมการถ่ายท่อสดไปพร้อมกันได้นะครับจากลิงก์การถ่ายท่อสดที่ทางช่องได้ลงไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังเข้าลิงก์การรับชมการถ่ายท่อสดยังไม่เป็นก็ทำตามวิธีขั้นตอนตามนี้ได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการรับชมการถ่ายท่อสดก็สามารถรับชมได้ครับทางช่องก็นำลิงก์การถ่ายท่อสดไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับอย่างไรก็ตามครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังเข้าลิงก์ไม่เป็นก็สามารถที่จะเข้าลิงก์ได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เลยครับจากหน้าจอมือถือของเพื่อนๆเพื่อนๆก็จะเห็นเลยนะครับว่าจากคลิปนี้ด้านใต้คลิปก็จะมีชื่อคลิปอยู่ให้มองไปทางขวามือครับก็จะเห็นลูกศรชี้ลงอยู่ข้างๆชื่อคลิปผมจะเอาสีแดงๆวงไว้ให้เพื่อนๆก็แค่เอานิ้วไปแตะในวงสีแดงตรงลูกศรชี้ลงนั้นมันก็จะเกิดส่วนขยายลงมาด้านล่างคลิปก็จะเห็นว่าตรงส่วนขยายมันจะมีหัวข้อว่าคำอธิบายทีนี้พอเห็นคำอธิบายตรงนี้แล้วก็ให้มองมาด้านล่างนะครับก็จะเห็นว่าจะมีลิงก์สีน้ำเงินอยู่ไอ้ลิงก์สีน้ำเงินเนี่ยแหละครับเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปมันอาจจะเห็นไม่ชัดพอซูมเข้าไปแล้วผมจะวงไว้ให้นะครับมันอาจจะมีลิงก์เดียวหรืออาจจะมีหลายลิงก์ก็ได้ถ้ามีลิงก์เดียวคุณก็เลือกลิงก์นั้นเลยนะครับแต่ถ้าเกิดมีหลายลิงก์คุณก็เลือกลิงก์ใดลิงก์หนึ่งนะครับแล้วคุณก็กดลงไปแล้วมันก็จะพาคุณไปดูการถ่ายท่อสดในเพจการถ่ายท่อสดนั้นๆ นะครับก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการรับชมอย่างไรก็ตามก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามแล้วช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับ